มพิศวาสตอนที่15ที่สนามบินสุวรรณภูมิปณิตาเช็คตั๋วเครื่องบินเสร็จกำลังจะเดินเข้าข้างในตามมาทันดึงแขนเอาไว้เธอสะบัดมือเขาออกตวาดแหวกจะทำบ้าอะไรเขาไม่ยอมให้เธอไปไหนทั้งนั้นทำไมฉันไม่อยู่นายจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับฉันให้เสียอารมณ์ผมอยากทะเลาะกับคุณแต่ฉันไม่อยากแล้วนายก็เลิกยุ่งกับฉันได้แล้วปณิตาว่าแล้วหันหลังจะกลับไปที่โซนผู้โดยสารขาออกตามตัดสินใจสารภาพความในใจว่าชอบเธอปณิตาหยุดกึกไม่กล้าหันกลับมาได้แต่ยืนใจเต้นไม่เป็นซ้ำเขาก้าวมายืนตรงหน้าดึงเธอมาจูบทีแรกเธอขัดขืนแต่สุดท้ายหยุดดิ้นปล่อยให้เขาจูบแถมจูบตอบอีกต่างหากขั้นเขาถอนจูบออกเธอตบหน้าเขาหันผมขอโทษผมก็แค่อยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมไปชอบไฮโซปากเสียอย่างคุณได้ยังไงแต่พอรู้ว่าผมจะไม่ได้เจอคุณอีกผมก็รู้สึกว่ามันคงเหงาถ้าไม่มีคุณทะเลาะด้วยคุณล่ะไม่กลัวเหงาเหรอถ้าไม่ได้ทะเลาะกับผมว่ายังไงยังอยากจะไปอีกหรือเปล่าไปปณิตาตอบเสียงดังฟังชัดแล้วเดินต่อไปตามมองตามใจหายขยับจะไปแต่เธอหันกลับมาเสียก่อนถ้านายอยากทะเลาะกับฉันก็บินตามฉันมาแล้วกันปณิตาว่าแล้วจำพูดเข้าไปในโซนผู้โดยสารขาออกตามมองตามยิ้มสมใจทางฝ่ายปานตะวันกลับไปเก็บของที่ห้องแต่งตัวเพื่อกลับบ้านตะวันทักท้วงแล้วคุณพ่อจะกลับกับเราด้วยไหมเธอหันควบถามลูกว่าพูดอะไรเด็กน้อยเล่าว่าเมื่อครู่นี้แกเจอพ่อเธอสั่งห้ามลูกเรียกผู้ชายคนนั้นว่าพ่ออีกบอกกี่ครั้งแล้วไม่ใช่หรอว่าพ่อของแกตายไปแล้วตะวันเถียงว่าไม่จริงพ่อยังไม่ตายปานตะวันพยายามระงับความโกรธแต่ทำไม่ได้เอ็ดลูกเสียงดังจนตะวันน้ำตาคลอระพีพรกับจันทนีเข้ามาพอดีจะดุลูกทำไมจันพาหลานออกไปก่อนระพีพรรอจนจันทนีพาตะวันออกไปแล้วจึงตำหนิปานตะวันไปเอ็ดลูกทำไมเด็กจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วนี่เธอจะต้องหนีไปอีกนานเท่าไหร่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ไม่อยากเจอประพลอีกตะวันเป็นลูกของเธอคนเดียวระพีพรไล่ให้เธอไปบอกประพลหากเธอมั่นใจขนาดนั้นไม่ใช่หนีและปล่อยให้เรื่องค้างคาอยู่แบบนี้แล้วก็ตอบคำถามในใจตนเองให้ได้ว่าต้องการแบบไหนกันแน่ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาลูกแน่ใจใช่ไหมว่าลูกมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาและตะวันก็มีความสุขที่ไม่มีพ่อคำพูดของแม่ทำเอาปานตะวันน้ำตาคลอที่หน้าห้องแต่งตัวตะวันนั่งหน้าเศร้าจ้องมองประพลก่อนเอามือแตะใบหน้าเขาประพลจับมือเล็กๆของลูกไว้เด็กน้อยขอให้เขาเป็นพ่อจริงๆของแกได้ไหมเขาย้อนถามแล้วแกอยากให้เขาเป็นพ่อหรือเปล่าตะวันไม่อยากให้คุณพ่ออยู่บนสวรรค์ตะวันอยากให้คุณพ่อมาอยู่กับตะวันพ่ออยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่กับตะวันแล้วประพลดึงลูกมากอดแนบอกปานตะวันออกมาเห็นพอดีก็ไม่พอใจดึงลูกออกห่างเขาจะตามแต่เธอผลักเขาอย่างแรงจนเซอานนท์ขอร้องเธอให้ใจเย็นๆคุยกันดีกว่าไอ้ปานคุณประพลเขายังไม่ทันทำอะไรเลยแกจะขึ้นอะไรนักวะเดี๋ยวช่วยพูดอีกแรงหนึ่งปานตะวันไม่สนใจคำพูดของสองหนุ่มสั่งประพลอย่ามายุ่งกับตะวันอีกอย่าเอาความคิดผิดๆมาฝังหัวลูกของเธอเขาไม่ใช่พ่อของแกพ่อของแกตายไปแล้วตะวันถูกแม่กดดันหนักก็ร้องไห้ออกมาจันทนีทนไม่ไหวโอ๊ยจะอะไรนักหนาเจอกันก็ตีกันด่ากันดูสิหลานตกใจหมดแล้วมีอะไรก็ไปคุยกันให้มันจบๆรำคาญปานตะวันทำตามที่แม่แนะนำชวนประพลไปคุยกันตามลำพังเมื่อได้อยู่กัน2ต่อ2ประพลถามเธอว่าตะวันเป็นลูกของเขาใช่ไหมเธอน้อยใจสุดๆที่เขากลับมาที่นี่เพราะอยากรู้ว่าตะวันเป็นลูกของเขาแค่นั้นเหรอใช่อีกอย่างผมประพลยังไม่ทันบอกว่าเขาคิดถึงเธอด้วยเธอก็ชิงพูดขึ้นเสียก่อนงั้นคุณก็รู้แล้วก็กลับไปซะตะวันไม่ใช่ลูกของคุณประพลไม่เชื่อเพราะตะวันเป็นคนบอกเองว่าเขาเป็นพ่อของแกตะวันอ้างว่าคำพูดของเด็กเชื่อถืออะไรไม่ได้ประพลไม่สนใจว่าเธอจะพูดอย่างไรแต่เขาเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะหากวันนี้ลูกของเรายังมีชีวิตอยู่แกก็คงมีอายุพอๆกับตะวันแล้วขอร้องให้เธอบอกความจริงกับเขามาปานตะวันโกหกว่าลูกของเขาตายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วเธอแต่งงานใหม่มีลูกแล้วแฟนของเธอก็ตายประพลไม่เชื่อท้าให้พิสูจน์ DNA เธอได้แต่นิ่งหรือคุณกลัวว่าผลจะออกมาว่าตะวันเป็นลูกผมจริงๆฉันไม่กลัวงั้นก็ไปแล้วถ้าผลออกมาตะวันไม่ใช่ลูกผมพร้อมจะออกจากชีวิตคุณอย่างที่คุณต้องการ
ก็ได้เพราะยังไงผลที่ออกมาคุณก็ไม่ใช่พ่อของแกปานตะวันนัดประพลไปตรวจ DNA วันรุ่งขึ้นโดยมีอานนท์กับปัทมาเป็นสักขีพยานการตรวจต้องใช้เวลาประมาณ10วันปานตะวันบอกอย่างมั่นใจว่าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นเพราะอย่างไรเขาก็ไม่ใช่พ่อของตะวันตะวันกลับบ้านกันลูกปานตะวันจูงมือตะวันจะกลับประพลขอไปด้วยเธอไม่ให้ไปไล่แต่เพิดเขาไปให้พ้นตะวันขอร้องแม่ยอมให้คุณลุงประพลไปกับเราด้วยแกจะได้มีเพื่อนเล่นตะวันก็เล่นกับแม่เล่นกับป้าสวยเล่นกับยายจันนับปัดก็ได้ตะวันอยากเล่นเตะบอลอยากเล่นต่อสู้ที่บ้านมีแต่ผู้หญิงไม่มีใครเล่นกับตะวันงั้นก็เล่นกับลุงนนท์ปานตะวันไม่ยอมแพ้ง่ายๆคุณนนท์ว่างไหมคะคนถูกถามอึกอักไม่รู้จะตอบอย่างไรดีปัทมารู้งานรีบแต่งเรื่องว่าวันนี้อานนท์มีประชุมตอนบ่ายหรือเขาจะให้เลื่อนไปก่อนจะได้ไปเล่นเป็นเพื่อนตะวันอานนท์ขอโทษปานตะวันด้วยที่ไปไม่ได้งั้นเราไปกันไหมคะคุณนนท์คุณสากับทีมคงรอแล้วอานนท์พยักหน้ารับรู้ก่อนเดินออกไปกับปัทมาคันกลับถึงบริษัทปัทมาอดบ่นกับอานนท์ไม่ได้ว่าพี่ปานคิดจะทำอะไรกันแน่ดูท่าทางมั่นใจว่าคุณประพลไม่ใช่พ่อของตะวันแล้วถามความเห็นจากเขาอานนท์มัวแต่ใจลอยไม่ได้ฟังที่เธอพูดเธอต้องตะโกนเรียกเขาเสียงดังเขาสะดุ้งโยงโวยใส่ทำไมต้องเสียงดังอยู่กันแค่นี้เองก็ฉันคุยกับคุณก็เงียบเป็นอะไรหรือเปล่าเขาปฏิเสธว่าเปล่าเธอไม่เชื่อที่เขาใจลอยก็เพราะเขากลัวว่าพี่ปานจะคืนดีกับคุณประพลใช่ไหมจริงๆถ้าเขาไม่ได้อยากให้ทั้งคู่คืนดีกันก็ไม่เห็นต้องทำตัวเป็นพ่อพระสนับสนุนคุณประพลเขาไม่ได้ออปป้าในซีรีส์เกาหลีสักหน่อยที่ต้องทำตัวอบอุ่นน่าสงสารขนาดนั้นคุณเคยสังเกตพี่สาวคุณหรือเปล่าเขามีความสุขไหมเวลาที่อยู่กับผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมเที่ยวไปเที่ยวมาดูแลเขาผมไม่เคยเห็นคุณปานยิ้มได้เต็มหัวใจสักครั้งอานนท์เล่าเพิ่มเติมว่าไม่ใช่ปานตะวันเท่านั้นที่ไม่มีความสุขตะวันเองก็ไม่มีความสุขไปด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเห็นแกนั่งซึมอยู่คนเดียวจึงเดินเข้าไปหาเป็นอะไรหรือเปล่าครับวันนี้เพื่อนถามตะวันว่าพ่อตะวันอยู่ไหนตะวันบอกว่าพ่ออยู่บนสวรรค์เพื่อนบอกว่าคนที่อยู่บนสวรรค์คือคนที่ตายแล้วพ่อตะวันตายแล้วจริงๆเหรอครับคุณลุงนนท์นนท์นิ่งอึ้งไม่รู้จะตอบหลานอย่างไรปันตะวันยืนดูอยู่อีกมุมหนึ่งเสียใจน้ำตาคลอที่โกหกลูกเขาหันไปเห็นเธอร้องไห้พลอยรู้สึกแย่ไปด้วยนนท์นิ่งไปอึดใจก่อนจะระบายให้ปัทมาฟังอีกว่าคุณรู้ไหมทุกครั้งที่คุณปานยิ้มมันไม่เคยสดใสเหมือนที่ผมเคยเห็นแต่มันเต็มไปด้วยความเศร้าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าพี่ปานจะมีความสุขถ้าอยู่กับคุณประพลเห็นทะเลาะกันจะเป็นจะตายทั้งคุณปานและไอ้พลเป็นคนปากแข็งด้วยกันทั้งคู่เราถึงต้องช่วยกันให้เขาคืนดีกันนี่ไงปัทมาสงสัยถ้าทั้งคู่คืนดีกันอานนท์จะไม่เสียใจหรอกเขายอมรับว่าเสียใจแต่มันคงดีกว่าที่เขาจะต้องมาทนเห็นคุณปานเสียใจไปตลอดทั้งที่มีโอกาสจะมีความสุขปัทมาเองก็ไม่อยากเห็นเขาเสียใจแต่ว่าคุณก็ควรมองคนอื่นบ้างก็ได้นะเจ้านายขาปัทมายืนหน้าเข้าไปหาอานนท์ทำตาปริบๆเขาได้แต่สายหน้าขำๆกับท่าทางของเธอก่อนลุกออกไปเธอยิ้มชอบใจรีบเดินตามพรางกระเซาออปป้าออปป้ารอด้วยประพลพยายามง้อปานตะวันอย่างไม่ย่อท้อซื้อก๋วยเตี๋ยวเจ้าโปรดของเธอมาให้รวมทั้งของกินอีกเต็มสองมือโดยไม่ลืมซื้อขนมนมเนยมาฝากตะวันเธอไม่ใยดีไล่ตะเพิดเขาไปให้พ้นตะวันมองแม่งงๆทำไมคุณแม่ต้องไล่คุณลุงด้วยครับปานตะวันบอกให้ลูกเข้าบ้านไปก่อนเด็กน้อยไม่ทำตามคำสั่งชวนประพลเข้าไปเล่นในบ้านด้วยกันแม้ดีใจที่จะได้เล่นกับลูกแต่เขาก็เกรงใจปานตะวันบอกแกให้ขออนุญาตคุณแม่ก่อนว่าจะให้เขาเข้าไปได้ไหมคุณแม่ให้คุณลุงไปเล่นกับตะวันนะครับไม่ครับปานตะวันปฏิเสธเสียงเข้มแล้วจูงมือตะวันเข้าบ้านทิ้งให้ประพลมองตามตาละห้อยค่ำวันเดียวกันปานตะวันลงมาจากห้องนอนแอบมองไปทางรั้วบ้านปัทมาที่กำลังดูทีวีเห็นพี่สาวชะเง้อคอยาวก็เดาออกว่ามองหาประพลอยู่บอกว่าเขายังเกาะรั้วเป็นลิงเหมือนเดิมไม่รู้ป่านเนี้ยโดนยุงหางไปหรือยังฉันถามจริงๆเถอะพี่ปานถึงเขาจะรู้ว่าตนเองเป็นพ่อของตะวันแล้วไงล่ะเขาไม่ได้รักพี่แล้วพี่ก็ไม่ได้รักเขาจะมาเป็นพ่อตะวันได้ยังไงป
ัทมาไม่เห็นว่าการที่ทั้งคู่ไม่รักกันจะเกี่ยวอะไรกับการที่ประพลจะเป็นพ่อของตะวันบนโลกนี้มีพ่อแม่ที่เลิกกันตั้งเยอะแยะสุดท้ายพวกเขาก็ทำหน้าที่แค่พ่อกับแม่อีหยังก็ไม่ได้จะให้เธอคืนดีกับเขาสักหน่อยตนไม่เข้าใจวิธีคิดของเธอเลยจริงๆทั้งที่รู้ว่าน้องพูดถูกแต่ปานตะวันยังแถสีข้างอ้างว่าไม่อยากให้ตะวันมีพ่อที่เกรี้ยวกราดขี้โมโหเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลแบบตะวันแต่ตอนนี้ที่พี่พูดมาทั้งหมดมันเป็นพี่ทั้งนั้นแหละเอาจริงๆนะพี่จะไม่ใจอ่อนจริงๆหรอพี่ไม่ไว้ใจเขาถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นพ่อตะวันแล้วเขาเกิดทำอะไรบ้าๆอยากเอาชนะพี่แบบที่เคยทำแกล้งพี่แบบที่เคยแกล้งแล้วก็มาลงกับลูกพี่จะทำยังไงอีกอย่างเขายอมรับในตัวแม่พรไม่ได้สุดท้ายมันก็มีปัญหาอยู่ดีระพีพรมาทันได้ยินพอดีรู้สึกแย่ที่ตนเองมีส่วนทำให้ปานตะวันไม่สามารถมีครอบครัวที่มีความสุขได้ปานตะวันใจร้ายมากเห็นประพลเกาะรั้วไม่ไปไหนสักทีโทรแจ้งตำรวจให้ส่งสายตรวจมาดูเขาเจอตำรวจไล่จำใจกลับบ้านด้วยความผิดหวังระพีพรมองมาจากในบ้านเห็นเหตุการณ์โดยตลอดอดสงสารเขาไม่ได้ตัดสินใจไปหาเขาที่บ้านเพื่อคุยกันอย่างเปิดอกการมาคุยกับประพลครั้งนี้ทำให้ระพีพรพบว่าเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่เอาแต่ใจไม่โกรธเกรี้ยวขี้โมโหยืนยันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ปานตะวันยอมรับและยกโทษให้เขานอกจากนี้เขายังยอมรับในตัวระพีพรขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับเธอระพีพรไม่ถือโทษโกรธอะไรเขาดีใจที่เขายอมรับเธอเขาเสียดายไม่หายถ้าวันนั้นเขากล้าพอจะทำแบบนี้เขาคงไม่ต้องเสียใครๆไประพีพรเชื่อว่าวันนี้ก็ยังไม่สายถ้าเขากล้าแบบที่คุยกับเธอตอนนี้เพราะคุณพูดกับฉันก็ไม่มีประโยชน์คุณไปบอกกับยายปานดีกว่านะคะเขาตัดพ้อว่าปานตะวันไม่เปิดโอกาสให้เขาได้พูดอะไรเลยระพีพรปลอบถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องอดทนประพลมีอีกเรื่องที่อยากรู้เขาเป็นพ่อของตะวันใช่ไหมเธอย้อนถามแล้วถ้าแกไม่ใช่ลูกของเขาจะเกิดอะไรขึ้นเขาให้คำมั่นไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่พ่อของแกเขาจะทำให้ปานตะวันยอมรับในตัวเขาให้ได้ระพีพรเห็นใจเขามากแต่ต้องขอโทษด้วยที่บอกเรื่องนี้ไม่ได้เพราะให้สัญญากับลูกไว้แต่เธอมั่นใจว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วตะวันกำลังเล่นอยู่กับอนนท์ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเห็นประพลยืนเกาะรั้วมองอยู่รีบวิ่งเข้าไปถามว่าจะมาเล่นกับแกใช่ไหมเขาพยักหน้าแต่ไม่กล้าเข้าบ้านกลัวปานตะวันจะไม่พอใจเข้ามาสิไอ้พลอานนท์เห็นเขาลังเลไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันคุยกับคุณปานให้อานนท์ปล่อยให้พ่อลูกเล่นกันที่สนามโดยที่ตนเองยืนดูอยู่ห่างๆเห็นตะวันหัวเราะมีความสุขก็พลอยยิ้มตามไปด้วยปานตะวันถือถาดใส่ขนมกับเครื่องดื่มจะเอามาให้ลูกเห็นประพลเล่นอยู่กับลูกก็โมโหจะเข้าไปเอาเรื่องอานนท์ดึงแขนเธอไว้บอกว่าตนเป็นคนให้เขาเข้ามาเองคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณปานคุณลองดูดีๆสิตะวันดูมีความสุขมากนะครับที่ได้อยู่กับไอ้พลคุณน่าจะให้โอกาสไอ้พลมันอีกสักครั้งมันอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นสามีที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมว่าวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วและมันน่าจะเป็นพ่อที่ดีได้มากกว่าที่คุณคิดแต่คุณยอมแค่คุณยอมรับมันเราอยู่โดยไม่มีเขามาตั้งนานวันนี้มันไม่จำเป็นต้องมีเขาหรอกค่ะปานตะวันพูดไม่ทันขาดคำมีเสียงร้องของตะวันดังขึ้นเธอตกใจรีบวิ่งไปดูเห็นลูกหกล้มเขาถลอกเลือดซิบชักสีหน้าใส่ประพลก่อนอุ้มลูกเข้าข้างในเขารีบเดินตามด้วยความเป็นห่วงทำแผลเสร็จปานตะวันตะโกนเรียกสวยให้มาพาตะวันไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดผมขอโทษคราวหน้าผมจะดูแลตะวันให้ดีกว่านี้ไม่ต้องลูกของฉันดูแลเองได้กลับไปได้แล้วพูดจบปานตะวันจะเดินหนีประพลดึงเธอเข้ามาในอ้อมกอดอานนท์ที่ยืนดูอยู่ค่อยๆถอยออกมาเธอโวยวายให้เขาปล่อยประพลขอโอกาสให้ตนเองได้เป็นพ่อของตะวันเธอไม่อนุญาตสั่งให้เขาปล่อยและพยายามดิ้นหนีเขายิ่งกอดแน่นขึ้นนะปานผมอยากเป็นพ่อของตะวันแล้วก็ประพลยังพูดไม่จบปานตะวันกัดแขนเขาจมเขี้ยวถึงกับร้องลั่นต้องคลายวงแขนออกเธอเป็นอิสระผลักเขาออกอย่างแรงพูดใส่หน้าว่าตะวันมีพ่อของแกแล้วจากนั้นหันไปบอกอานนท์ที่ยืนดูอยู่อีกมุมหนึ่งว่าเธอจะแต่งงานกับอานนท์ซึ่งจะทำหน้าที่พ่อของตะวันอานนท์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถึงกับมึนตึบจะปฏิเสธก็ไม่กล้าเกรงใจเธอถ้าคุณไม่กลับมาทำให้คุณนนท์เขาไม่สบายใจเราก็คงแต่งงานมีครอบครัวที่มีความสุขไปแล้ว
ปัทมากลับมาทันได้ยินปานตะวันพูดพอดีน้ำตาแทบร่วงทนฟังตอบไม่ไหวเดินหนีปะพลไม่คิดจะขวางทางปานตะวันจะแต่งงานกับอานนท์เพราะมั่นใจว่าเพื่อนของเขาเป็นคนดีจะทำหน้าที่สามีที่ดีได้และผมเชื่อว่ามันจะดูแลคุณกับตะวันได้ดีแต่สิ่งที่ผมต้องการคือผมอยากรู้ว่าใครคือพ่อแท้ๆของตะวันคุณอย่าลืมนะปานถ้าคนคนนั้นคือผมมีสิทธิ์ในตัวของตะวันเท่าๆกับคุณคำพูดของประพลทำให้ปานตะวันปักใจเชื่อว่าเขาต้องการแค่ลูกจริงๆจึงบอกเขาว่าพรุ่งนี้ผลตรวจ DNA ออกแล้วเชิญเขามาดูได้เลยขั้นประพลกลับไปแล้วปานตะวันขอโทษอานนท์ด้วยที่เอาไปอ้างแบบนั้นเขาเข้าใจดีไม่ถือโทษโกรธอะไรแต่อยากจะขอร้องเธอให้โอกาสประพลบ้างคุณนนท์ไม่เห็นหรอคะเขาไม่ได้สนใจปานเลยเขาสนใจแต่ลูกเขาจะมาแย่งลูกไปปานให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปานตะวันเสียงกร้าวอานนท์ได้แต่มองด้วยความเป็นห่วงอานนท์เดินมาที่รถจะกลับบ้านปัทมาซึ่งรอท่าอยู่ปราดเข้าไปถามว่าจะแต่งงานกับพี่ปานจริงๆหรอเขาสายหน้าปานตะวันพูดไปอย่างนั้นเองเพราะถ้าเธออยากแต่งกับเขาคงแต่งไปนานแล้วแล้วคุณจะให้พี่ปานใช้คุณเป็นข้ออ้างแบบนี้หรอคุณจะเก็บความเสียใจไว้คนเดียวนานเท่าไหร่แล้วที่คุณรอพี่ปานใจอ่อนซึ่งคุณก็รู้ว่าไม่มีวันแต่คุณก็ยังทนฉันไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆการที่ได้ยืนข้างๆคนที่เรารักแค่นี้มันก็มีความสุขมากแล้วสำหรับผมถ้าคุณรักใครสักคนคุณจะเข้าใจอานนท์ยิ้มให้ปัทมาแล้วขึ้นรถขับออกไปเธอมองตามน้ำตาคลอใครบอกว่าฉันไม่เคยรักใครฉันรักคุณนั่นแหละคุณอานนท์ปฐมายังหงุดหงิดไม่หายที่ปานตะวันบอกกับประพลว่าจะแต่งงานกับอานนท์ครั้นปานตะวันชวนให้กินข้าวเช้าก่อนไปทำงานเธอก็เลยไม่ยอมกินแถมยังพลานใส่เดี่ยวที่เดินสวนเข้ามาจนเขางงว่าเธอเป็นอะไรปานตะวันเห็นเดี่ยวมาหาแต่เช้าถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาแค่จะมาบอกว่าเขาจะตามตั้มไปอเมริกาเห็นว่าทางโน้นมีคอร์สเรียนดนตรีน่าสนใจจึงอยากไปหาวิชาใส่ตัวอีกอย่างจะได้ทำคลิปลง YouTube ด้วยจ้าคุณเดี่ยวเน็ตไอดอลแล้วเนี่ยจะไปเมื่อไหร่แล้วตั้มเป็นยังไงบ้างก็ขอวีซ่าอยู่ถ้าได้คงไปเลยส่วนไอ้ตั้มตอนนี้ก็มีความสุขอยู่กับคุณนี้เฮ้อเห็นไอ้ตั้มมันมีความสุขฉันก็นึกถึงแกไอ้ปานโชคดีที่ไอ้ตั้มมันรู้ใจตนเองก่อนที่คุณนี้จะไปมันเลยได้ทำอะไรที่ใจมันอยากทำเอาจริงๆนะไอ้ปานเรื่องแกคุณประพลแกก็ควรคิดดูดีๆฉันเตือนแกในฐานะเพื่อนฉันไม่อยากเห็นแกมาเสียใจทีหลังที่ตัดสินใจอะไรพลาดเดี๋ยวเห็นตะวันเครียดก็รีบเปลี่ยนเรื่องขอกอดลาเธอแรงๆสักทีแล้วเดินเข้าไปกอดโชคดีนะเดี๋ยวแล้วก็ตั้งใจเรียนล่ะอย่ามัวแต่เล่นแกก็เหมือนกันฟังเสียงหัวใจตัวเองนะเว้ยฉันอยากเห็นแกมีความสุขหลังจากเดี่ยวกลับไปไม่นานประพลมาหาปานตะวันเพื่อดูผล DNA เธอบอกให้เขารอสักครู่แล้วเดินขึ้นไปหยิบเอกสารที่ห้องนอนเอกสารมี2ชุดชุดหนึ่งเป็นของจริงที่แสดงผลว่าประพลเป็นพ่อของตะวันส่วนอีกฉบับเป็นเอกสารปลอมที่แสดงผลว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตะวันเธอหยิบเอกสารปลอมลงไปให้เขาดูเขาไม่เชื่อว่า DNA ของเขาจะไม่ตรงกับตะวันเธอขอให้เขายอมรับความจริงว่าตะวันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาไม่จริงประพลว่าแล้วจับมือปานตะวันมากุมไว้บอกว่ารักเธอนอกจากจะไม่เชื่อเธอยังหาว่าเขาแค่หลอกให้เธอใจอ่อนจะได้พาตะวันไปจากเธอเพื่อแก้แค้นเขาตัดพ้อต้องทำอย่างไรถึงจะเชื่อว่าเขายังรักเธออยู่เธอไม่ต้องการให้เขาทำอะไรทั้งนั้นขอแค่เขาทำตามสัญญาในเมื่อตะวันไม่ใช่ลูกของเขาดังนั้นเขาต้องออกไปจากชีวิตเธอประพลหน้าเครียดไม่รู้จะทำอย่างไรดี